สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลัง 4S อยู่กับผมหลังในเกม War Robot อีกเช่นเคยครับคลิปนี้ผมได้มีโอกาสครับเข้าไปร่วมกองรบกับแคลนโน1ครับแคลนโน1ก็เป็นแคลนของเฮียเปียกนั่นเองนะทุกคนโอ้โหเมื่อวานก่อนสตรีมครับก็เลยเฮ้ยอยู่ดีๆครับเฮียเปียกเชิญเข้ามาครับก็เลยเข้าไปเล่น1เกมครับก่อนการสตรีมนะก็เลยเก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้รับชมครับผมตอนนี้ก็พิมพ์ทักทายกันก่อนฮะตอนแรกก็อยู่กันหลายคนแต่พอไปทํามาตอนออกไปเล่นจริงเนี่ยมีแค่3คนเท่านั้นครับเดี๋ยวเราไปดูฮะว่า3คนจะเป็นยังไงกับแคลนโน1ครับผมโอ้โหชื่อแคลนนี้บอกได้เลยนะครับชื่อแคนนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะมันบ่งบอกแล้วเป็นเอกลักษณ์นะครับว่าแคนโน1นะทุกคนนัมเบอร์1นั่นเองนะแน่นอนจริงๆนะครับเข้าใจตั้งชื่อซะด้วยนะอ่ะโอเคฮะนะครับก่อนที่จะไปเล่นกันนะสนุกมีจังหวะให้โปรโมทกันอีกแล้วครับนะเพื่อนๆคนไหนต้องการดีเจมครับกดเข้าไปในลิงก์เว็บไซต์ด้านล่างเลยนะครับจะมีลิงก์เว็บช็อปอยู่ตรงใต้ส่วนของคำอธิบายคลิปครับพอเข้าไปแล้วใส่ ID ตัวเองให้เรียบร้อยหรือใส่ ID เพื่อนเลือกซื้อสินค้านะครับแล้วทำการใส่โค้ดครับผม RUNGCH ครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเล็กน้อยของผมด้วยนะครับผมประมาณนั้นครับไปลุยกันเลยหลังจากที่โฆษณาเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่มีโฆษณาที่ไหนโฆษณาเองนี่แหละฮะนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมใช้ Pathfinder ครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นการออกกองรบครับต้องใช้หุ่นที่มีประสิทธิภาพระยะไกลครับผมซัพพอร์ตเพื่อนไปก่อนเขาเรียกว่าดูเชิงก่อนนะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะเล่นคนเดียวเรียบร้อยได้มาแล้ว1คิวเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะได้ง่ายนะทุกคนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เขายังไม่แน่ใจฮะนะครับเริ่มต้นเกมเนี่ยปกตินะครับผมจะเล่นคนเดียวใช่ไหมนะครับตอนนี้มาออกกองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้คุ้นชินกันเท่าไหร่ครับก็เลยเดี๋ยวว่าระบบทีมไม่ค่อยมีแหละฮะพูดง่ายๆเถอะถึงจะไปเล่นกับเพื่อนๆในสตรีมบ่อยๆก็จริงแต่ส่วนใหญ่ผมก็ค่อนข้างจะเป็นผู้นำไงอันนี้เป็นผู้ตามครับเราต้องตามแบบมีสติฮะนี่ว่าไปนั่นนะครับแต่เริ่มเกมมาเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนเราจะค่อนข้างนะเดินหน้านะครับผมเดินเกมนั่นแหละพูดง่ายๆเพราะว่าเบียดแผนที่เข้าไปค่อนข้างลึกครับเข้ามาอยู่ในโซนกลางซัพพอร์ตอย่างผมก็ต้องเดินตามในระยะที่เหมาะสมแบบนี้ฮะโอ้โหอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูครับผมว่าเราจะมาเฉิดฉายกับแคนโน1หรือไม่เราก็เหมือนกับแขกรับเชิญนะทุกคนเอ้ยมาโดดเดี่ยวครับแคนไลท์ออฟวิกตอรี่ครับผมเฮ้ยโฆษณาแคนตัวเองสักนิดนึงนะครับผมนะก็ตอนนี้ก็เป็นแคนระดับที่10กว่าครับนี่เพื่อนแล้วก็โฉบไปโฉบมาฮะแบบนี้เลยเฮ้ยเขาโดนนิดหน่อยนะรู้สึกได้เลยว่าเขาก็เจ็บนะทุกคนเฮ้ยอย่างนี้มันชักยังไงฮะ3-0แล้วครับผมถ้าขืนอยู่นิ่งแบบนี้หลังอาจจะไม่ได้อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูครับนี่ครับซัพพอร์ตไปเรื่อยเรียบร้อยฮะเดบุกคิวก็เรียกได้ว่าคิวตามมาแบบนิดๆนะครับมาแบบนิดๆอุ้งโดนยิงด้วยเฮอริเคนนะครับผมแต่เขายังไม่เป็นไรอ่ะหรือว่าศัตรูของเรานั้นยังไม่แกร่งเต็มที่กันแน่นะครับอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะทุกคนเดี๋ยวขอลองอีกสักหน่อยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวถ้าหยุดไม่อยู่ปุ๊บหลังก็จะไปข้างหน้าแล้วนะซัพพอร์ตจะไปแล้วนะครับผมก็คือตอนที่เล่นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเนาะเราก็ต้องโฉบยิงตัวนั้นตัวนี้ดูก่อนนะครับเขาเรียกว่าลองเชิงลองเชิงดูสักนิดนึงว่าเป็นจังไดเจ้าเฮ็ดจังไดมานะครับแต่งหุ่นยังไงมาเราจะได้รู้นะครับผม เดี๋ยวพอเรารู้เสร็จเมื่อไหร่นะรู้เรื่องเรียบร้อยฮะทิปเปิลคิวครับผมพอถึงจังหวะนี้เนี่ยผมเริ่มมั่นใจแล้วว่าทีมศัตรูนั้นไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่เราคิดครับนะอาจจะเป็นแคนเล็กๆนี่ว่าไปนั่นเลยมาเจอแคนโน1อย่างเราเนี่ยมันก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ายังอ่อนเกินไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นลุยเลยสิฮะรออะไรล่ะครับจังหวะนี้ครับผมก็จะทำการขับพาร์ทไฟเดอร์ครับผมนะลุยเข้าไปเลยฮะแล้วก็ทำการแอสซิสต์แล้วก็คิวรัวๆแบบที่เห็นครับเรียกได้ว่าหันไปเจอตัวไหนก็คิวตัวนั้นครับง่ายนิดเดียวในการเล่นนะครับของผมเนี่ยก็คือพอลุยเข้าไปแล้วเจอตัวไหนก็ยิงตัวนั้นละฮะเลือดน้อยเป็นสิ่งที่สำคัญครับเจอเลือดน้อยเราต้องสังเกตยิงแล้วไม่เข้าเราก็เปลี่ยนเป้าใหม่นี่จงจำไว้เลยนะครับถ้ายิงไม่เข้าเราก็จะเปลี่ยนเป้าใหม่เห็นเลือดน้อยต้องยิงก่อนเลยครับผมเพื่อความสบายใจฮะยิงคนเลือดน้อยนี่สบายครับไอ้พวกเลือดเยอะเอาไว้ที่หลังแบบนี้เลยนะก็วิ่งไปแบบกลายเป็นแบบว่าเกมนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันมากๆแล้วก็ชิลสุดๆไปเลยครับเรียกได้ว่าไล่บี้ไล่ขยี้คู่ต่อสู้แบบไม่เกรงใจกันเลยนะนี่ครับที่สำคัญนะเฮียเปียกแอบเหล่เลยแหมมึงเล่นคนเดียวเลยนะ ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับเฮียนะครับประมาณนี้เลยนะก็วิ่งไปยิงไปละครับผมเป็นแค่ซัพพอร์ตตัวเล็กๆกันนะก็วิ่งไปฮะ
นะครับเน้นไหนก็มากับพี่เขาชวนมาเล่นแล้วก็ต้องเล่นให้เต็มที่ไงเดี๋ยวมาเล่นแล้วทีมพี่เขาแพ้เราก็จะแบบมันก็จะไม่ดีนะก็เลยจัดไปครับแบบนี้เลยคิวเอาคิวเอาครับโอ้โหเจอตัวไหนก็ยิงตัวนั้นครับพาร์ทไฟเดอร์เนี่ยยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งขึ้นนะครับสังเกตดูฮะตอนแรกเลือดเนี่ยไม่ถึงครึ่งหลอดเล่นไปเลือดเต็มหลอดเลยนะครับด้วยความสามารถของมันนั่นเองนะครับนี่เป็นไงไม่ตายง่ายๆเลยครับตอนนี้คู่ต่อสู้นั้นเหลือแค่ 2-3 คนเท่านั้นโอ้โหภาพแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นภาพของเรานะครับที่โดนลุมอยู่ตลอดแต่วันนี้ไม่ใช่ครับนะเป็นภาพของผมแล้วแคนโน1ครับไล่ลุมคู่ต่อสู้ชนิดที่แบบว่าเต็มเหนียวกันเลยทีเดียวเดี๋ยวตอนจบเกมต้องไปดูซะหน่อยว่าเขามาเต็มแคนหรือเปล่ารู้สึกว่ามันจะไม่แข็งแกร่งสักเท่าไหร่นะแคนนี้ครับก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆนะครับไม่น่ามีปัญหาครับผ่านมา5นาทีเก็บเรียบครับผมยิงไปเรื่อยครับเรียบร้อยฮะก็เรียกได้ว่าเฉิดฉายครับนะมาเฉิดฉายโดยแท้ครับพาร์ทไฟเดอร์ฮะไล่เก็บไล่ยิงครับผมตามนี้เลยนะครับถ้าเฮียเปี๊ยกดูเกมนี้ก็คงจะยิ้มเลยนะครับผมแหมภาคเข้าข้างกดเข้าข้างตัวเองเลยนะครับผมเป็นคนภาคเลยครับผมนะทำไมผมตัวเองแล้วจะไปชมผู้ใดโอเคฮะนะครับสำหรับเกมนี้บอกได้เลยว่าสนุกมากๆแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเฮียเปี๊ยกแล้วก็แคนโน1มากๆนะครับที่เชิญผมเข้าไปเล่นนะก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่สนุกสนานอีกเกมนึงทีเดียวนะครับก็เล่นกันอย่างสนุกสนานก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมนะก็คือชนะครับผมนะเวลาชนะมันก็มีความสุขโอ้ยังคิวกันไม่เลิกเลยครับนี่ฮะรีวิ่งรีเจนอีกแล้วครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเกมนี้ก็ชิวๆนะครับขอขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับเฮียเปี๊ยกที่เชิญเข้ามานะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เชิญผมเข้ามาเล่นนะครับพักนี้นี่ออกกองรบบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับเจอคนเก่งๆเจอพี่ที่น่ารักก็ตามเข้าไปนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เก็บภาพมาเป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมครับตอนนี้ถ้วยประมาณ 5,000 ปลายๆนะทุกคนไม่ได้สูงมากนะครับอยู่แถว 5,600 5,700 5,800 อะไรประมาณเนี้ยก็ยังไม่สูงมากนะครับโอเคครับนะคลิปนี้ก็สวยงามครับชนะไปในที่สุดนะครับก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากนะครับก็ถือว่ายังพอเบามือนะครับยังไม่ตึงมือมากนักนะครับเดี๋ยวไปดูคะแนนกันสักหน่อยนะครับดูสิว่าเป็นยังไงเราเนี่ยคิวโคตรเยอะบอกได้เลยนะครับนี่ไงซัดเข้าไปครับจังๆเลยนะเต็มเหนียวครับแม่เราไป3เอ้ามันก็ไม่มีกองมาเลยนี่หว่าเขาก็ไม่ได้มากองลบนะครับจับคู่เที่ยวนี้ไม่ได้เจอกองนะครับแม่เรานึกว่าเจอกองลบนะครับโอเคฮะก็พอจบเกมก็พิมพ์ทักทายกันไปนะครับผมก็พิมพ์ล่ำลากันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนที่เล่นไปเนี่ยผมต้องรีบไปสตรีมเมื่อวานนี้ครับนะมันเป็นเกมแรกก่อนสตรีมเลยนะครับก็เลยล่ำลากันซะเรียบร้อยนี่พิมพ์ลาสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะไปสตรีมอะไรประมาณนี้ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับความสนุกสนุกแบบนี้นะเสียดายไม่ได้ไปเต็มกองนะทุกคนเผื่อโอกาสหน้าไปเต็มกองก็จะเก็บภาพให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับผมในครั้งต่อไปบายบายไปแล้วครับผมต้องไปฝึกซ้อมฝีมือต่อนะเผื่อจะไปเฉิดฉายที่ไหนอีกนะครับผมบายบายสวัสดีครับ